ซึ่งก็กลายมาเป็นคลิปที่ถูกชาวเน็ตแชร์กันจำนวนมากเลยทีเดียวกับวินาทีเดือดของศิลปินเพื่อชีวิตอย่างปูพงศิษฐ์คัมภีร์หลังจากที่ทำการแสดงที่งานลอยกระทงณสนามรอดอเชียงใหม่แต่เจอเข้ากับเหตุการณ์ที่ปล่อยผ่านไปไม่ได้จนอารมณ์ขึ้นระหว่างอยู่บนเวทีโดยที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากจู่ๆก็มีวัยรุ่นปะทะขับรุมกันหน้าเวทีทั้งที่มีการเคลี้ยงปาสิ่งของใส่กันในขณะที่ปูพงศิษฐ์เล่นดนตรีอยู่จนเจ้าตัวต้องประกาศร่านกลางเวทียุติการแสดงชั่วขณะพร้อมทั้งสั่งสอนวัยรุ่นที่ก่อเหตุชุดใหญ่เลยทีเดียวซึ่งทั้งนี้เหตุการณ์ในคลิปจะเดือดขนาดไหนนั้นเราก็ไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าแต่บอกได้คำเดียวเลยว่าใครฟังก็ต้องเจอตาม